วิซ่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL สิงหาคมนะครับวันนี้แฟนตาซีครับ Pre Week 34ห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมตัดตัวกันก็วันนี้มาดูกัปตันครับว่าเขากัปตันเป็นกันบ้างนะครับจากทีมงานแฟนตาซีนะครับแล้วก็แฟนตาซีฟุตบอลครับแฟนตาซีคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5:30 น.นะครับจะเตะ 1:00 น.นะครับเมนต์ต่อนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดแฟนตาซีชนะ4แพ้1นะครับส่วนทางสเปอร์ก็ชนะ4แพ้1จากมาดูกันว่าเช่นกันเขาเลือกเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็เริ่มจากสเปอร์นะครับนี่เลยครับ5นัดล่าสุดชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับก็แน่ๆก็คือซาร่าครับ29การเจอกันนะครับมีแค่2นัดเท่านั้นเจอแมนยูมานะครับกลางสัปดาห์ที่ทำได้ดีกว่านะครับในการเจอกันเป็นการยิงดับเบิ้ลดิจิตของซาร่า10ครั้งนะครับในทางสเปอร์สเปอร์เองนะครับนี้นะครับนี้จะเป็นส่วนมาที่เดอะบอยครับเดอะบอยก็ทางเบนฟอร์ดนะครับคะแนนเนี่ยในบ้านเนี่ยประมาณ 9.2 คะแนนในบ้านครับถือว่าทำได้ดีนะครับโอกาสที่จะแพ้ตอมเบิร์กก็ค่อนข้างมีสูงเลยเดียวครับสเปอร์ล่าสุดนะครับเล่นในบ้านของตัวเองก็แพ้ไบรตันไปที่1ประตู5ใน6นัดครับสเปอร์นะครับ5ใน6กองหลังนะครับมีโอกาสที่จะเสียง่ายนะครับแต่เกมลุกเขาดีมากๆนะครับส่วนถ้าใครไม่มีเดอะบอยเริ่มเล่นไปผ่านครึ่งแรกไปเริ่มยิงไม่ได้นะครับสเปอร์นะครับก็จะโดนต้มเน่กับบาเลสนะครับที่แล้วก็จะฟอร์มกำลังดีขึ้นมาทีเดียวนะครับสามารถนี้มาเยือนได้นะครับ2คนนี้ก็อย่าลืมนะครับมีเมสันเมาส์มีคายฮาวเวิร์ดมีโรนัลโดครับแยกอันดับท็อปโฟร์กันนะครับกับทางอาร์เซนอลนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานแข็งทีเดียวเพราะว่าเบนฟอร์ดเองนะครับเล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งล่าสุดเล่นในบ้านเนี่ยเจอซีนะเวสต์แฮมไปที่2ประตูต่อ0เจอแมนยูนัดล่าสุดก็ไปอัดวัตฟอร์ดคาบ้านที่2-1นะครับส่วนเชลซีโดนมาแล้วนะครับ2คนนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเลยนะครับอย่าประมาทเบนฟอร์ดเด็ดขาดเพราะ6นัดล่าสุดเนี่ย5เกมหลังสุดนะครับทั้งเยือนมีเขายิงประตูได้ทั้งเดียวนะครับแล้วก็มี67คะแนนนะครับ5ประตูเพราะว่าอะไรเพราะว่าของกลางก็มีคริสเตียนอีริกเซ่นนะครับดับเบิ้ลดิจิตนะครับ3ครั้งใน4เกมนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นนะบอลน่าสนใจเท้าสู่เท้ามากขึ้นกระจายบอลได้ทุกตำแหน่งสอนหรือเคนหรือสนามฟุตบอลนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับให้นะครับแล้วแต่เลือกเลยโอกาสนะครับที่วันนี้เบนฟอร์ดก็ดูโฮในนี้แล้วกันนะครับเลือกเป็นแล้วสเปอร์เนี่ยมาเปิดต่อก็เปิดต่อไม่เต็มกำลังนะครับน้ำแล้วก็ค่อนข้างล้นด้วยขึ้นมาแล้วนะครับก็มีถ้าไม่จบเสมอ The Boy 11% นะครับโอกาสชนะด้วยนะครับที่คนเลือกกันแต่ว่าสเปอร์เองก็มีโอกาสชนะที่กันนะครับบอลมันสามหน้า22ครับโรนัลโด6ทางเจ้าบ้านซาร่า42มีลุ้น2หน้าถ้าไม่เสมอก็มีโอกาสชนะนะครับก็สถิติการเล่นในบ้านของทางเบนฟอร์ดดูการนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ครับใครจะเลือกอะไรนะครับผม16นัดเนี่ยชนะที่แล้วก็โรนัลโด 4% นะครับที่เสีย19กดไป3ลูกสเปอร์เล่นเกมเยือนนะครับ16นัดเกมเยือนชนะ8เสมอ2แพ้6ยิง25เสีย20ประตูได้สเปอร์นะครับหลังก็ยังเสียทุกนัดนะครับในการเล่นเกมเยือนวันนี้นะครับเบนฟอร์ดนะครับถือว่าเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ได้เรื่องทำประตูได้6นัดติดต่อจะรู้ใช่ไหมก็คือก็มาดูตอนนี้มาดูแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับสเปอร์อย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือแย่งท็อปโฟร์นะครับกับทางอาร์เซนอลนะครับเบียดกันสนุกแน่นอนในแมตช์นี้นะครับแล้วก็ทางเปลี่ยนเป็นจอใหญ่เจ้าบ้านนะครับทางเบนฟอร์ดเองเนี่ยก็ทำคะแนนให้ดีที่สุดทำอันดับให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หนีตกชั้นอะไรแล้วนะครับเล่นแบบไร้กังวลนะครับก็เล่นแบบขังตัวเองด้วยฟอร์มก็ดีวันดีนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะถึง5แล้วก็แพ้แค่1เท่านั้นเองนะครับถือว่าฟอร์มดีนะครับในเรื่องของราคานะครับจากราคาที่สเปอร์นะครับเปิดต่อที่ครึ่งลูกตอนนี้อยู่โอเคนะครับก็มาที่เมาส์นะครับ26%ซาร่า 22.95% ต่อได้นะครับเอาแบบถ้าเป็นราคาครึ่งลูก 13.25 โรนัลโด 9.35 น่ารอมากๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็เริ่มไหลลงแห้งลงมาแล้วนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการ okay. มาเยือนแล้วก็ราคาต่อไม่ชัดเจนเลยนะครับราคา 1.9 ผมบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับบอลไม่ค่อยจะมานะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเบนฟอร์ดไม่น่าแพ้แล้วกันนะครับคู่นี้ผมจะขอฟันฟุตบอลแฟนตาซีครับอยู่ทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับลองที่ราคาครึ่งลูกไปได้เลยนะครับจัดไปครับนี่เขานะส่วนท่านใดนะครับที่ไม่มีที่ลงและอยากรับโปรโมชั่นเด่นนะครับก็ขอเล่นเชิญนะครับที่ AG Twitter ก็มีเชลซีเมเยอร์นะมีทุกเซิร์ฟให้เชียร์ฟุตบอลเลยนะครับใครสนใจอยากซาร่านะครับ41.9คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝั่งบทก็จะเป็นแล้วครับว่าสำหรับวันนี้นะครับก็จะครอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไว้ทันไม่ดีเท่านี้แล้วกันส่วนเชลซีก็ผิดพลาดให้ทีเด็ดผิดพลาดในเกมครับประกาศประธานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีและมีความสุขในการรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับนะครับอีก
อันนึงก็เป็นฟุตบอลคอมมูนิตี้นะครับวิเคราะห์4ทีมสุดท้าย UEFA Champions League เส้นทางสู่ Stade de France ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับศึกชิงถ้วยบิ๊กเอียของเหล่าสโมสรฟุตบอลยุโรปที่ตอนนี้เดินทางมาจนถึงรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วโดยในรอบรองชนะเลิศของศึก UEFA Champions League ฤดูกาลนี้นะครับเป็นการดวลกันของทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลาลิก้าสเปนโดยมีตัวแทนจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดวลกับเรอัลมาดริดส่วนหงแดงลิเวอร์พูลก็ดวลกับเรือดำน้ำสีเหลืองบียาเรียลเส้นทางของพวกเขาผ่านใครมาแล้วจะก้าวไปคว้าแชมป์ของแต่ละทีมเป็นยังไงก็มาลองวิเคราะห์ดูกันนะครับก็ลองดูครับทีมแรกครับบียาเรียลเรือดำน้ำสีเหลืองจากลาลิก้าดูเป็นทีมมานอกสายตามากที่สุดแล้วในรอบรองชนะเลิศ UEFA Champions League ฤดูกาลนี้คงไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะผ่านยูเวนตุสในรอบ16ทีมและเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกในรอบ8ทีมสุดท้ายเข้ามาได้แค่ผลงานในรอบแรกก็ลุ้นดอนดอนเกือบจะตกรอบไปแล้วด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถหักปากกาเซียนผ่านเข้ารอบมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ถึงตรงนี้นะครับคงไม่มีอะไรต้องเสียแล้วสำหรับลูกทีมของอูไนเมรี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็ล้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าฤดูกาลนี้พวกเขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ก็เป็นได้ต่อมาครับลิเวอร์พูลของแดงลิเวอร์พูลเจ้าของแชมป์รายการนี้6สมัยภายใต้การทำทีมของเจเกนคล็อปพวกเขากลายเป็นทีมขาประจำในรอบรองชนะเลิศ UEFA Champions League ไปซะแล้วโดยในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาอาจมีเรื่องราวของโชคเข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากการจับฉลากตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาล้วนแล้วแต่เจอทีมที่มีศักดิ์ศรีเป็นรองกว่าทั้งอินเตอร์มิลานและเบนฟิก้าในรอบ8ทีมรวมทั้งในรอบรองชนะเลิศพวกเขาก็โคจรมาพบกับเรือดำน้ำสีเหลืองจากสเปนทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยถูกเหล่าเกจิฟุตบอลการันตีว่าจะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้อีกหนึ่งครั้งแน่นอนซึ่งถึงตรงนี้นะครับพวกเขายังคงมีลุ้นคว้าแชมป์อีก4รายการนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าลูกทีมของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยจะ